คะวันนี้หนึ่งจะมารีวิวหนังสือที่โหถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องสั้นนะคะแต่ว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะทั้งแบบหักมุมลึกลับพลิกไปพลิกมานะคะเกินที่จะคาดเดาค่ะก็คือเล่มนี้ค่ะ#ถึงเวลาเล่าความจริงค่ะก็หนังสือเล่มนี้นะคะเขาโปรยมาบอกว่าคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติในเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไหมคะซึ่งบอกเลยว่าเล่มนี้สุดยอดมากค่ะแล้วปกของเล่มนี้นะเอ้ยหนึ่งชอบมากเลยนะถึงใครจะบอกว่าเอ้ยมันจะดูหลอนๆก็เถอะแต่ว่าหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าปกหนังสือเล่มนี้มันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วก็หนึ่งอ่ะชอบมากเลยนะปกมันแบบมีกิมมิคที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าดูแบบเอ้ยสิ่งผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยต้องดูจากหน้าปกเขาเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าหน้าปกอ่ะเขาสื่อถึงหนังสือเล่มนี้ได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าหน้าปกอ่ะเขาจะเป็นรูปตาแมวค่ะปกติใช่ไหมเวลาเราส่องตาแมวอ่ะคนข้างในอ่ะจะต้องแบบเอ้ยส่องเห็นคนข้างนอกว่าเอ้ยใครมาใช่ไหมในเรื่องเนี้ยคนข้างนอกกับส่องเห็นคนข้างในแทนค่ะซึ่งแบบตอนเห็นปกอันเนี้ยครั้งแรกแล้วตอนรู้นะรู้สึกโอ้โหมันแบบมันว้าวมากเลยค่ะก็ที่ขั้นหนังสือของเรื่องเนี้ยโหเขาเปิดตอนแล้วพอเอามาต่อกันอะรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะดูแบบรู้เลยว่าเขาตั้งใจทำมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางหน้าปกแล้วก็ที่ขั้นหนังสือมันดูลิงก์กันมากๆเลยค่ะก็หนังสือเล่มนี้นะคะเป็น5เรื่องสั้นค่ะที่แบบกระตุ้นต่อมความอยากดูมากๆเลยนะคะจนเราเนี่ยหยุดอ่านไม่ได้เลยค่ะแล้วเขาก็เอาพวกข่าวที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะมาเล่นด้วยนะแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียนะคะเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับยุคสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนอ่านรู้สึกว่าอุ้ยบางครั้งบางเหตุการณ์อะมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะมันจะเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอ่านมันก็สามารถแบบจินตนาการได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบมันใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดปกติในชีวิตประจำวันเลยถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะมันจะแบ่งเป็น5เรื่องสั้นก็ตามนี้เลยค่ะก็เรื่องสั้นแรกนะคะก็คือการพบผู้ปกครองที่น่าเวทนาค่ะก็จะเกี่ยวกับนะคะนักศึกษาเนี่ยที่ทำงานพิเศษค่ะกับสถาบันติวเตอร์เราต้องไปพบกับครอบครัวหนึ่งค่ะที่มันแปลกประหลาดมากๆเลยก็หน้าปกนี้นะคะก็คือเรื่องสั้นเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องสั้นที่สองนะคะก็คือหวังฟันค่ะก็คือเรื่องราวนะคะของพ่อนะคะที่แอบครอบครัวใช้แอปหาคู่ค่ะนานพบกับผู้หญิงนะนอกบ้านส่วนเรื่องที่สามนะคะชื่อตอนกล่องแพนโดร่าค่ะก็จะเกี่ยวกับคู่สามีภรรยานะคะที่มีลูกยากส่วนเรื่องสั้นที่สี่นะคะชื่ออุบายสามเศร้าค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของแก๊งเพื่อนเก่าเนี่ยที่นัดดื่มผ่านโปรแกรมมีตติ้งออนไลน์ค่ะหลังจากไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็เรื่องสั้นสุดท้ายนะคะเรื่องสั้นที่ห้าค่ะhashtag ฝากแชร์ค่ะก็คือเรื่องราวนะคะของเด็กหนุ่มบนเกาะห่างไกลค่ะผู้มีความฝันจะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็เรื่องราวในนี้นะคะก็จะเหมือนชีวิตทั่วๆไปเนี่ยที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันถ่ายทอดออกมาได้สมจริงมากๆเลยค่ะแล้วก็อินไปกับเรื่องราวในเรื่องนี้มากๆเลยหนึ่งอ่ะจะไม่สปอยเลยนะเพราะว่าเล่มเนี้ยคือทุกคนอ่ะต้องอ่านเองอ่ะเพราะว่ามันสุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่หนึ่งชอบอ่ะหนูจะชอบเรื่องสั้นเรื่องแรกค่ะกับเรื่องที่สี่นะเรื่องแรกอ่ะก็คือการพบผู้ปกครองที่น่าเวทนาค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของหนุ่มนักศึกษาเนี่ยที่เข้าไปติวเตอร์ในบ้านหลังหนึ่งอ่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยโหมันแปลกมากเลยนะแบบทั้งอีเมลที่เขาส่งมาก็คือแปลกบ้านก็คือแปลกคนในบ้านก็พูดจาแปลกๆอ่ะมันแปลกแบบแปลกๆแปลกๆแปลกๆนี้เลยแล้วเรื่องเนี้ยคือเรื่องเปิดที่โหพลิกไปพลิกมาจนสุดยอดมากเลยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะคะเพราะตอนแรกอ่ะรู้ที่เราก็อ่านแล้วสอเฮ้ยมันพิงแบบนี้เลยเหรอแล้วพอแบบอ่านไปเอ้ามันพิงอีกแล้วแบบอ่านไปอีกโอ้มันพิงอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการเปิดเรื่องที่ตรงกับคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้มากๆเลยค่ะทำให้ติดการอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะเพราะเรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่หนึ่งชอบก็คือเรื่องที่4ค่ะอุบายสามเศร้าค่ะที่เป็นแก๊งเพื่อนนะคะที่นัดมีตติ้งออนไลน์ส่วนที่ชอบที่สุดของอันเนี้ยคือตอนจบประโยคสุดท้ายค่ะแบบโหตอนจบอ่ะก็สวร้องแบบเฮ้ยเลยอ่ะแล้วแบบโหดเขาจบได้ขนลุกมากๆเลยค่ะก็เลยสวเออมันสนุกมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องต่างๆอ่ะก็คือสนุกอีก3เรื่องนะคะก็คือสนุกมากๆอยู่แล้วนะก็จะมีแบบการพลิกไปพลิกมาของเรื่องราวที่ตอนแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรื่องมันน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่ากับพลิกไปพลิกมาจนถึงสุดท้ายอ่ะโหเรื่องมันเป็นแบบสุดยอดมากเล่มนี้นะคะมันจะเล่นเกี่ยวกับความแปลกๆของเรื่องราวนะเราอะตอนที่อ่านนะคะเราจะสงสัยไปพร้อมกับตัวละครแบบหลักๆของแต่ละเรื่องสั้นเลยค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันจะเดาได้ด้วยนะแต่ว่ามันโหมันเดาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันพลิกแล้วพลิกอีกแบ
บางครั้งอ่ะพลิกจนแบบโหแบบมันขนาดนี้เลยเหรอแบบคาดเดาไม่ได้เลยค่ะไม่คิดว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเล่นถึงขนาดนี้นะคะเรื่องนี้นะอย่าคาดเดาค่ะเพราะมันอ่ะจะพลิกมากกว่าที่คุณคาดถึงแน่นอนค่ะมันเป็นหนังสือที่เอ้ยไม่ค่อยอ่านเจอการพลิกแบบของเรื่องราวแบบเนี้ยที่ไหนเลยอ่ะเป็นเล่มแรกที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สนุกมากๆเลยค่ะส่วนตัวหนึ่งนะชอบหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยกับการอ่านหนังสือมากเลยนะอาจจะเพราะว่าเพิ่งขาดงานหนังสือมาหรือเปล่าแล้วก็เห็นหนังสือเยอะมากๆมากๆมากๆแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยกับการอ่านด้วยค่ะแต่ว่าพออ่านหนังสือเล่มเนี้ยมีไฟในการอ่านหนังสือขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะเพราะมันสนุกอ่ะแล้วมันก็อ่านแบบสั้นๆแล้วก็จบเร็วมากเลยนะแล้วมันเล่นกับความอยากรู้มันทำให้ตอนอ่านนะรู้สึกสนุกไปกับเรื่องราวของในหนังสือมากๆเริ่มสนุกกับการอ่านหนังสือขึ้นอีกครั้งนึงเลยค่ะคิดว่าถ้าใครอ่านนะหลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าหนึ่งอ่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะเล่มนี้เลยค่ะ#ถึงเวลาเล่าความจริงค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายหากมองแต่ภายนอกเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้ชวนสงสัยแต่รายละเอียดเล็กน้อยในบางสิ่งกับกวนใจคุณจนต้องพยายามหาคำตอบเพื่อที่จะพบว่าสิ่งที่คุณเข้าใจมาตลอดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ